สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะวันนี้เพิ่นกับพานทางมาเนาะจ้ะมาพ่อค่ะต้นบอนกระดาษก้านดําค่ะต้นงามงามจ้ะพี่น้องสูงใหญ่อลังการเนาะจ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของคนในหมู่บ้านนี่ล่ะจ้ะเป็นของสร้างลุงเนาะจ้ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเพิ่นพายางไปเบิ่งไกลๆเนาะจ้ะเพิ่นเห็นข้างทางเพิ่นก็เลยขออนุญาตเพิ่นถ่ายเนาะจ้ะเดี๋ยวเพิ่นพายางมาเบิ่งไกลๆเนาะค่ะว่าเขาสิมีความใหญ่ความอลังการซําใดเนาะจ้ะค่ะตอนนี้เพิ่นก็ตัดใบออกไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็เลยถามเพิ่นว่าเป็นหยังคือตัดใบออกเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าใบมันถูกแดดแห้แล้วกลายเป็นสีเหลืองค่ะเพิ่นก็เลยตัดใบออกเนาะจ้ะไก่เขามาเต็มหุ่มเนาะค่ะยืนนี่ค่ะท่วมหัวค่ะสูงนี่ประมาณ2-3เมตรได้เลยเนาะจ้ะต้นนี้เพิ่นก็บอกว่าปลูกได้ประมาณ2-3ปีหรอกค่ะค่ะก็สิมีความสูงเพิ่นเห็นบ่ค่ะเสาไฟฟ้าก็ยังบักคักแล้วจ้ะสูงคักสูงแน่ค่ะก็สิมีอยู่2ต้นเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้แตกหน่อแตกหน่อแตกแหนงออกมาเนาะค่ะก็คือยังบ่ทันได้มีลูกมีหน่อนของต้นบอนกระดาษออกมาเลยจ้ะความสูงก็สูงยางค่ะค่ะอันนี้ก็ปลูกอยู่ไกลเสาไฟเนาะค่ะดินเขาก็สิแน่นเกินไปค่ะเพิ่นว่าดินแน่นเกินไปลูกเขาก็สิออกมาหยากแน่จังหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวเพิ่นพายางเมืองรอบๆต้นเนาะจ้าตอนนี้กําลังเพิ่นตัดใบออกใหม่ๆแล้วค่ะตัดใบออกเมื่อตะกี้นี่เนาะค่ะให้มึงตัวมากก่อนห้องให้เนาะค่ะเดี๋ยวเพิ่นพายางออกมาเบิ่งรอบๆเนาะจ้าค่ะมาเบิ่งตอนส่วนนี้เนาะค่ะอันนี้เป็นก้านเนี่ยจ้ะใหญ่ค่ะใหญ่แน่จ้ะเมืองเนี่ยค่ะแขนเพิ่นว่าใหญ่แล้วยังใหญ่กว่าแขนอีกเนาะค่ะทั้งใหญ่ทั้งสูงเนาะค่ะอันความอลังการความงามของบอนกระดาษเนาะค่ะอันนี้ก็สิเป็นบอนกระดาษก้านดําเนาะจ้ะเป็นรูปลักษณะแบบก้านดําหูจังได๋ว่าก้านดําเนาะค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเขียวแม่นบ่ค่ะค่ะเพราะว่าตอนน้อยๆของเขาสิมีลักษณะเป็นก้านสีดําเนาะค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิพาไปเบิ่งเนาะค่ะว่าตอนก้านดำน่ะมันเป็นจังไดค่ะตอนน้อยๆเนาะค่ะใบก็สิมีความใหญ่ค่ะอันนี้ก็ยืดสุดมือเลยค่ะยืดสุดแบบสุดแขนเลยเด้ค่ะจังสิจับใบนี้ได้เนาะค่ะก็สิมีความสูงยางคักเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเพิ่นจักน้อยเพิ่นก็สิพายางไปเบิ่งอีกต้นนึงเนาะค่ะที่เพิ่นแบ่งปันค่ะแบ่งปันเพื่อนบ้านไปปลูกเนาะจ้ะต้นน้อยของเขาก็สิมีก้านดำยางงามเลยเด้ค่ะเห็นบ่ค่ะสูงยางคักเกือบซ้ำมันหลังคาบ้านเลยค่ะเดี๋ยวสิให้เบิ่งรอบๆต้นเด้อจ้าค่ะเจ้าของเพิ่นก็บอกว่าถ้าเกิดมีใครสนใจหรือผู้ใดต้องการอยากแป้งปันไปปลูกเนาะค่ะต้นนี้มันก็มีความสวยความงามในตัวเนาะจ้าเพิ่นอยากว่าถ้าผู้ใดอยากแบ่งไปปลูกหรือว่าอยากแบ่งปันไปปลูกหรือว่าจังไหนเนาะค่ะค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยเด้อจ้าเพิ่นยินดีแบ่งปันเด้อจ้าค่ะอันนี้เพิ่นก็สิพามาเบิ่งต้นหน่อยมันเนาะจ้ะอันนี้เป็นลูกค่ะลูกที่เพิ่นแยกออกมาปลูกเนาะค่ะค่ะตัวนี้จ้ะก้านเขาก็สิมีลักษณะออกดำๆเนาะจ้ะดำดำค่ะเพราะว่าต้นหน่อยของเขาเนาะค่ะตัวนี้ต้นหน่อยค่ะค่ะนี่ล่ะค่ะลักษณะของต้นหน่อยก็สิเป็นแบบนี้แหละจ้ะต้นนี้สูงประมาณ80ค่ะประมาณ80เส้นเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีเนาะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมจ้า